องค์นี้เลยนะครับองค์ประสบการณ์ล่าสุดของทหารเรือเนี่ยนะครับผู้รอดจากเหตุการณ์นี้นะครับได้แขวนพระผงเกศามหาลาภหลวงปู่ศรีชันทศิริเพียงองค์เดียวเลยนะครับในคอก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้เลยครับเหรียญหน้าอรหันต์หรือเหรียญหน้าแก่ครับหลวงปู่ศรีชันทศิริวัดเขาถ้ำบุญนาคเป็นเนื้อทองแดงสมเด็จปกโพครับเนื้อผงผสมชานหมากครับเหรียญเกียวเชือกหรือเหรียญช่อชัยพฤกษ์ครับหลวงปู่ศรีชันทศิริวัดเขาถ้ำบุญนาคครับเหรียญขวัญถุง3สหายครับครับผมสน.พระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมพระเครื่องหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ล่าสุดเลยนะครับที่ทหารเรือเจอประสบการณ์มานะครับไปชมนะครับว่าเป็นรุ่นไหนเป็นพระแบบไหนของหลวงปู่ศรีนะครับที่มีประสบการณ์ล่าสุดนี้นะครับติดตามชมในคลิปนี้ให้จบนะครับครับเดี๋ยวมาชมพระเครื่องหลวงปู่ศรีที่ร้านแจ็คเสมาด้วยกันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างครับเดี๋ยวให้แจ็คเสมาแนะนำกันนะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพี่สนิทสวัสดี FC สน. Channel ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีหลวงปู่ศรีมาแบ่ง 4-5 องค์นะครับไม่มากครับครับเบื้องต้นองค์แรกผมขอแนะนำเป็นองค์นี้เลยนะครับองค์ประสบการณ์ล่าสุดของทหารเรือเนี่ยนะครับที่ออกทีวีครับผู้รอดจากเหตุการณ์นี้นะครับได้แขวนพระผงเกศามหาลาภหลวงปู่ศรีชันทศิริเพียงองค์เดียวเลยนะครับในคอก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้เลยครับองค์นี้เขาเรียกว่าพระผงใบโพเกศามหาลาภหลวงปู่ศรีชันทศิริปี2519จำนวนการสร้าง 20,000 องค์ครับครับนี่ครับลักษณะของพระก็จะเป็นรูปเหมือนใบโพนะครับนี่ครับเป็นยันพระปิตาด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศรีนั่งเต็มองค์นะครับนี่ครับมีเกศาชัดๆเลย1เส้นนะครับองค์นี้สวยเดิมนะครับคราบเดิมๆมาพร้อมกล่องเดิมนะครับตอนนี้ก็ตั้งแต่มีประสบการณ์ครับราคาก็ขยับขึ้นเลยนะครับครับองค์นี้ผมออกให้บูชา 2,500 บาทครับองค์นี้นะครับองค์นี้เดิมๆเลยนะครับองค์ต่อไปครับนี่ครับเหรียญหน้าอรหันต์หรือเหรียญหน้าแก่ครับหลวงปู่ศรีชันทศิริวัดเขาถ้ำบุญนาคเป็นเนื้อทองแดงออกปี2519จำนวนการสร้างก็น่าจะประมาณ 20,000 เหรียญ นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่ศรีครึ่งองค์ครับด้านหลังเป็นยันใบพัดครับยัน3ครับอันนี้สวยเดิมเลยครับสภาพสวยเดิมจมูกโด่งผิวประหลอดหน้าหลังนะครับนี่ครับห่วงยังอยู่ครบองค์อยู่ครบเดิมๆครับองค์นี้ออกให้บูชา 23,000 บาทครับมาชมองค์จริงได้เนาะสามารถมาชมองค์จริงที่พันทิพย์บางกะปิชั้น3นะครับองค์ต่อไปครับนี่ครับเป็นสมเด็จปกโพครับเนื้อผงผสมชานหมากครับผสมน้ำหมากหลวงปู่ศรีด้วยนะครับองค์นี้ออกปี2514จำนวนการสร้างถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 5,000 องค์นะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบอย่างนี้ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปสมเด็จปกโพหรือสมเด็จปกโพนี่นะครับองค์นี้สวยมากครับฟอร์มประกวดครับคราบเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับองค์นี้ผมออกให้บูชา 8,500 บาทครับองค์ต่อไปผมขอแนะนำเป็นนี่เลยครับเหรียญเกียวเชือกหรือเหรียญช่อชัยพฤกษ์ครับหลวงปู่ศรีชันทศิริวัดเขาถ้ำบุญนาคครับเป็นเนื้อทองแดงบล็อกนวะนะครับนี่ครับบล็อกนวะเราดูตรงไหนครับนี่ครับจะมีขีดตรงขอบเหรียญตรงขอบเหรียญใช่ไหมตรงนี้ครับองค์นี้สวยมากนะครับผมคัดสวยมาเลยครับนี่ครับผิวเดิมๆม่วงๆต่อโค้ดบริเวณนี้นะครับองค์นี้ออกปี2519จำนวนการสร้าง 5,000 เหรียญ นะครับองค์นี้สวยเดิมครับสวยมากฟอร์มประกวดพร้อมทองสั่งทำอย่างดีครับองค์นี้ผมออกให้บูชาที่ 30,000 บาทครับองค์ต่อไปเป็นของดีราคาเบานะครับเป็นเหรียญขวัญถุง3สหายครับนี่ครับก็จะมีผู้จัดสร้างก็คือประทีปโกศินนพพรนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ศรีครึ่งองค์ครับนี่ครับองค์นี้เลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยนะครับองค์นี้ออกให้บูชา 5,500 บาทครับเนี่ยนะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ศรีนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ร้านแจ็คเสมาที่
พันทิพย์บางกะปิชั้น3ครับซอยลาดพร้าว127ครับเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรครับเบอร์โทร0868995139ครับแล้วเบอร์ ID Line ID Line 0868995139ครับที่หน้าตู้นี้เลยใช่ไหมครับเบอร์นี้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันครับตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับผมครับท่านใดอยู่ใกล้พันทิพย์บางกะปิก็มาชมวงกินกล่องได้ครับไม่เช่าไม่เป็นไรครับแค่มาผมก็ดีใจแล้วครับครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ขอบคุณมากครับแจ็คเสมาที่นำวัตถุมงคลหลวงปู่ศรีมาให้ชมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ